ในบทที่เสียงโชครายการแข่งขันร้องเพลงของคนมีฝันซึ่งจะต้องใช้เสียงร้องมาต่อสู้ให้ได้เป็นแชมป์ไปทำตามความฝันให้กลายเป็นจริงวันนี้พบกับเจ้าของปลายปากกาเพลงสุดฮิตอ้ายมาส่งทางจากอดีตแชมป์ในบทที่เสียงโชค JR หน้าเหนือให้จำอ้ายในนามผู้มาส่งทางได้มาสู่เคียงข้างเคียงชั่วคราวสิบ่คือต่อไปหลายกว่านั้นให้เจ้าพอทางปลายปากกาเขาเพราะนะไม่ธรรมดานะตอนนั้นผมดีใจมากเลยผมบอกพ่อกับแม่มันเรื่องจริงหรือเปล่าประมาณนี้นะผมก็ไม่คิดว่าเพลงที่แบบตัวเองเขียนจะไปสู่ระดับซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยก็ได้แต่นอนฝันคิดตอนนั้นเอาแล้วพ่อกับแม่ก็ดีใจด้วยครับผมและแก้มแชมป์90สมัยจะฝ่าด่านผู้ท้าชิงเพื่อไปสะสมเงินรางวัลทะลุ2ล้านบาทได้หรือไม่เขียนติดฟ้าว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้กินข้าวน้ำพริกสิจังถึงได้สะได้สวยถ้าแข่งขันเรื่องเนื้อเสียงพิซซ่าเอาไปกินถ้าแข่งขันเรื่องเทคนิคความเก่งแก้มเอาไปกินเหลือเรื่องรายละเอียดของเพลงนั่นคือสิ่งที่แม่จะตัดสินใครกันที่จะคว้าชัยในศึกครั้งนี้ซึ่งสมหวังเงินสั่งได้จะมอบเงินเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้กลายเป็นจริงศิลปินเสริมโชควันนี้เข้ามากับเพลงที่เขาแต่งเองอ้ายมาส่งทาง JR หน้าเหนือเส้นทางเพิ่นให้เขาอยู่ทางไว้สำนี้โชคดีเด้อล่ะเมื่อเจ้าตัดสินใจอายสิคิดว่าเป็นฝันร้ายเขามาแล้วมันต้องผ่านไปเพราะว่าหั่งมันไปบ่ได้สุดท้ายก็ต้องจบบุญที่ร่วมกันมาแต่ศาสตร์ก่อนแค่มาพบก็เสียเจ้าไปต้องสลับคำว่าตลอดไปอายยอมให้จำอายในนามผู้มาส่งทางได้มาสู่เคียงข้างเพียงชั่วคราวสิบ่คือต่อไปหลายกว่านั้นให้เจ้าพอทางส่งทางงานใหม่กับคนใหม่ที่บ่แม่นอายให้จำอายในนามผู้มาส่งทางในเมื่อสู่เคียงข้างเพียงชั่วคราวสิบ่คือต่อไปหลายกว่านั้นให้เจ้าพอทางใหม่ทั้งคนสาส่งทางยามใหม่กับคนใหม่ที่มาบ่แม่นอายสวัสดีครับเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเพลงนี้นะอ้ายมาส่งทางฝีมือการเขียนการแต่งของ JR เองนะครับแต่ผู้ร้องก็คื
อายมนแคนครับพี่มนแคนแก่นคูนนะตอนนั้นผมดีใจมากเลยผมบอกพ่อกับแม่มันเรื่องจริงหรือเปล่าประมาณนี้ผมก็ไม่คิดว่าเพลงที่แบบตัวเองเขียนจะไปสู่ระดับซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยเนี่ยก็ได้แต่นอนฝันคิดตอนนั้นเอาแล้วพ่อกับแม่ก็ดีใจด้วยครับผมนี่แหละแล้วก็ความมั่นใจในการกล้าร้องก็มาความแข่งก็กล้าสุดท้ายคุณเป็นแชมป์ในรายการเรากี่สมัย45สมัยครับ45สมัยนี่เขาเป็นคนที่กตัญญูมากนะไปสร้างบ้านให้พ่อเรียบร้อยเลยใช่ครับทำยังไงพ่อแม่จะสบายก็เลยแบบสมัครมารายการแต่ก็แบบเป็นยังบุญของผมมากกว่าที่แบบได้แชมป์วันนั้นแล้วก็ไปทำลายเป้าหมายก็คือสร้างบ้านให้พ่อกับแม่อยู่ครับแล้วก็ใช้หนี้ด้วยสมมติวันนี้ครับเอาแก้มไปอยู่ในบ้านกับพ่อต้องออกมาข้างนอกเราเลือกใครผมเลือกแก้มครับนั่นสุดยอดเจอานาเหนือไม่ธรรมดาเลือกผู้หญิงมากกว่าพ่อจ้าพ่อได้บ้านแล้วทีนี้เป็นของเราบ้างโอเคอ้าวเจอาอยู่กับเราต่อครับอีกหนึ่งวันครับขอบคุณมากเรามาฟังเพลงจากไรอันกันบ้างนะครับวันนี้เขาเอาเพลงนี้มาฝากครับสามัญบ่อสำนึกสิสำนึกว่าหากเจ้าต่อไปบ่ได้แต่เป็นยังบ่ลืมสักทีเจ็บกะฮับกะหูมันหูอยู่แล้วว่าเจ้าบ่ฮักแต่เป็นยังใจมันยังคงพักดีก็ลืมบ่ลงยังคงมีเจ้าอยู่ทุกนาทีอยากสิถามหัวใจดวงนี้ทนเจ็บไปเพื่ออะไรสามัญบ่สำนึกดอกว่าเจ็บซ้ำได้หัวใจยังรำร้องต้องการแค่เจ้าในทุกลมหายใจถึงมันสิต้องช้ำต้องเจ็บต้องปวดเจียนตายทั้งที่ควรสิลืมทั้งที่ควรตัดใจแต่เป็นอย่างสามัญบ่สำนึกดอกหัวเจ็บซ้ำได้หัวใจยังรำร้องสามัญบ่สำนึกพูดถึงใครเป็นชื่อเพลงครับครับผมเหมือนหันมาบ่สำนึกหันมาผมสำนึกแล้วครับครับครับคุณจะเป็นคนดีในสังคมครับครับผมครับผมเจอนั่งเลยครับเอาละครับพร้อม1ใน5คนนี้ใครจะได้ร้องเพลงแข่งกับแก้มขึ้นอยู่กับเจ้าถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับทีมเกรสตะพิซซ่าหรือแตงโม
จะเป็นใครนะครับเอาพิซซ่ามาเชิญครับสวัสดีครับพิซซ่ามาจากจังหวัดกรุงเทพค่ะฝันของพิซซ่าในรายการคืออยากใช้หนี้ค่าเทอมค่ะติดหนี้ค่าเทอมค่ะติดหนี้ไว้กี่เทอม2เทอมค่ะเป็นเทอมของม.6ทั้งหมดเลยฝันของพิซซ่าในรายการคืออยากใช้หนี้ค่าเทอมค่ะติดหนี้ค่าเทอมค่ะติดหนี้ไว้กี่เทอม2เทอมค่ะเป็นเทอมของม.6ทั้งหมดเลยสวัสดีค่ะหนูน้องพิซซ่าค่ะอายุ17ปีมาจากกรุงเทพมหานครค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสตรีวิทยา2ค่ะส่วนคุณพ่อทำอาชีพค้าขายค่ะเป็นไอศกรีมโบราณค่ะแล้วก็คุณแม่เป็นพนักงานบริษัทค่ะรายได้ของคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะคุณพ่อค้าขายค่ะก็เลยรายได้มันไม่ค่อยคงที่จะอยู่ประมาณหมื่นนิดๆค่ะส่วนคุณแม่เป็นพนักงานบริษัทเงินเดือนก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทค่ะแต่ว่าหักทั้งค่าบ้านค่าหนี้ต่างๆไปแล้วรวมๆแล้วค่าใช้จ่ายในบ้านมันก็ใช้จ่ายไม่เพียงพอค่ะก็นอกจากการเรียนตอนนี้หนูก็มีรายได้เสริมค่ะก็คือไลฟ์ TikTok ค่ะช่วงเวลาประมาณ 6:00 น.ถึง 20:00 น.ค่ะของทุกวันแล้วก็มีร้องเพลงเปิดหมวกกับทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยค่ะโดยคุณย่าเมาสุดาชื่นบานค่ะและรายได้จาก TikTok รายได้จากเปิดหมวกที่ต่างๆก็คือหนูเอามาช่วยค่าไฟค่าน้ำค่าจิปาถะในบ้านนะคะที่มันไม่หนักมากแต่แบบพอหนูพอช่วยได้ก็เลยเอาตรงนั้นมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ค่ะส่วนในสุขภาพของคุณพ่อค่ะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าคุณพ่อเขามีโรคประจำตัวค่ะก็คือไอเรื้อรังซึ่งคุณพ่อเป็นมาตั้งแต่หนูอยู่ประมาณม.1 อะค่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ซึ่งคุณพ่อเขาเคยไอจนแบบว่าวูบมา3ครั้งอะค่ะก็นอกจากค่าใช้จ่ายในบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ยังมีค่าเทอมของหนูอีกค่ะที่ยังค้างไว้อยู่ก็คือเป็นค่าเทอมของม.6ทั้งหมดเลยทั้ง2เทอมค่ะที่หนูค้างไว้เพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่ต้องเอาเงินส่วนนึงที่แบบว่ามันจําเป็นไปใช้หนี้ที่มันจําเป็นก่อนนะคะเพราะว่าอย่างน้อยค่าเทอมมันยังค้างไว้ได้จนถึงจบม.6ก็เลยยังไม่ได้จ่ายค่ะรวมๆแล้วก็ประมาณ 13,000 กว่าบาทค่ะที่ยังไม่ได้จ่ายที่หนูมาสมัครในรายการไมหมดหนี้เสียงโชคนะคะก็เพราะว่าอยากนำเงินไปจ่ายค่าเทอมในส่วนที่ค้างไว้ค่ะมันสำคัญต่อการเรียนต่อในอนาคตของหนูมากก็คือถ้าไม่ได้จ่ายเนี่ยมันก็ลำบากมากแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาก็มีค่าใช้จ่ายของเขาในส่วนของเขาอยู่แล้วหนูก็เลยอยากจะใช้ความสามารถของตัวเองมาหารายได้เพื่อที่จะไปจ่ายเงินค่าเทอมเองค่ะจะได้ไม่ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่รายได้ตอนนี้เป็นไงลูกพิซซ่าก็ถ้าตอนนี้เป็นรายได้ของหนูก็คือหนูจะมีรายได้จากไลฟ์ TikTok ค่ะแต่ว่าหนูทํา TikTok ใช่ค่ะตัวเองอ่ะทํา TikTok TikTok นี่คือไลฟ์สดเหรอใช่ค่ะไลฟ์สดร้องเพลงเมื่อก่อนไปเปิดหมวกไปเปิดหมวกด้วยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เปิดใช่ค่ะแต่จะมีอยู่เดือนละครั้งค่ะที่จะไปเปิดหมวกกับคุณย่าเมาของเขาไปร้องอะไรของแม่เมาไปทำอะไรเป็นการเปิดหมวกนี่แหละค่ะอยู่ในสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยค่ะแล้วหนูก็ร้องอยู่ใช่ค่ะโอเคแล้วก็คุณพ่อทำไอติมใช่ค่ะพอไอติมได้ขายดีไหมช่วงนี้ก็ได้ประมาณวันละ200-300ประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเดือนนึงก็จะประมาณ10,000กว่าบาทน่ากินนะอยากกินเลยเออแล้วก็หนี้ธนาคารของคุณแม่ค่ะเป็นจ่ายค่าอะไรก็คือตอนนั้นช่วงโควิดอะค่ะพอช่วงโควิดเนี่ยคุณพ่อกิจการแบบว่าไม่มีเลยแบบว่าแบบหายไปหมดเลยแล้วก็ก่อนหน้านั้นหนูรับงานร้องเพลงของหนูด้วยแต่ว่าก็ไม่มีเหมือนกันแล้วคุณแม่ก็ตอนนั้นโดนลดเงินเดือนต้องเอาเงินเก็บทุกอย่างออกมาใช้แต่ว่ามันก็ยังใช้ไม่พอแล้วตอนช่วงโควิดอะค่ะมีหนี้รถของคุณพ่อด้วยที่มันจะต้องผ่อนก็เลยแบบว่าคุณแม่เลยต้องไปกู้ธนาคารมากู้มาเยอะไหมลูกกู้มาประมาณแสนกว่าบาทค่ะยังดียังเป็นธนาคารน
ถ้าเป็นไปกู้แบบว่านอกระบบอะไรพวกนี้โอ้โหเหนื่อยเลยนี่กู้ธนาคารแม่ยังรู้เรื่องอันนี้นะเราก็อยากที่จะให้มันง่ายๆจบไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยสําหรับครอบครัวแล้วยิ่งค่าเทอมของเราอีกใช่มั้ยถ้ามันไม่ต้องไปรบกวนท่านก็ดีมั้ยใช่ค่ะอ้าววันนี้ก็อยากจะจ่ายค่าเทอมใช่มั้ยค่ะต้องใช้เงินเท่าไหร่ประมาณ 13,000 ค่ะ 13,000 ลบกี่เทอมเนี่ย2เทอมค่ะหนูเรียนสายภาษามันเลยแพงเหรอใช่ค่ะโอเคพี่เจอาให้กำลังใจกันหน่อยก่อนจะร้องเพลงครับสวัสดีครับผมเห็นน้องพิซซ่านะครับเป็นคนขยันมากเลยก็พี่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้มาก็ให้น้องทำเต็มที่กล้ามาทำเพื่อครอบครัวแล้วก็ตัวเองไอเป็นกำลังใจครับรอชมครับผมครับผมขึ้นอยู่กับเพลงครับเพลงมาครับอ้าวพิซซ่าหันมาดูถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเลี้ยงให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆหยุดค่ะหยุดครับเพลงอะไรครับเพลงนั้นโอ้เบ้าเขียนฝันไว้ข้างฝาให้กำลังใจกันหน่อยครับผมชอบน้ำเสียงของน้องมากเลยครับขึ้นคำว่าเขียนมาแบบผมสะดุดอันนี้ส่วนตัวนะครับคือแบบชอบน้ำเสียงมากทำเต็มที่บวกกับความตื่นเต้นนะยังไงก็เป็นกำลังใจเดี๋ยวเราฟังแชมป์ด้วยครับผมขอบคุณครับเชิญอาจารย์แม่ครับจ้าสวัสดีลูกพิซซ่าน่ารักนะลูกนะก็ดีจังเลยลูกอยากแบ่งเบาภาระครอบครัวเป็นเรื่องที่ดีเป็นหน้าที่ของลูกที่ดีวันหนึ่งเราดูแลครอบครัวได้แล้วก็โอ้โหยิ่งภูมิใจในตัวเองใหญ่เลยลูกนะคะแม่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกอย่างเลยนะลูกแล้วก็เรื่องเรียนเรื่องอะไรด้วยเนาะก็ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นเอาลูกเป็นกำลังใจให้ส่วนเรื่องการร้องเพลงอ่ะแม่ชอบการออกเสียงนะ
เสียงดีเสียงออกเสียงเป็นธรรมชาติแล้วก็สะอาดฟังสบายลูกแต่ต้องยอมรับว่าในระหว่างที่ยืนร้องอ่ะเหมือนแบบเขาติดเหมือนท่ายืนเปิดหมวกนะเหมือนเด็กนักเรียนลูกยืนก้มหน้าร้องเขียนติดฟ้องอย่างเงี้ยลูกอยากให้ร้องเงยหน้าขึ้นมาสบายๆอยู่ระดับสายตาลูกเหมือนจะก้มหน้าลงนิดนึงแล้วมันทำให้ไม่สวยนะคะเพลงนี้มันยากมันมีลูกเอื้อนมีรายละเอียดเยอะลูกขอทยอยส่งคืนลูกคอลูกขยี้ลูกเอื้อนไปฝึกต่อได้เพราะตอนนี้เสียงคือวิธีการถูกต้องแล้วก็เสียงเพราะสะอาดธรรมชาติดีแล้วลูกสู้ๆนะคะเชิญพี่เอครับครับต่อเรื่องเพลงก่อนนะลูกนะจริงๆแล้วเสียงหนูดีหนูมีของจริงๆลูกเสียงน่าฟังที่เจอาบอกเอาไว้ขึ้นเพลงมาน่าฟังจริงๆแต่ด้วยพอเพลงมันไม่เข้าปากค่ะลูกบางทีแล้วเนี่ยมันหาคำที่ขมวดลงไม่ได้มันก็เลยจะดูแล้วมันจะดึงๆจังหวะหน่อยๆในวันนี้แล้วก็บางตัวนะลูกที่เขาบอกว่าเสน่ห์ของลูกทุ่งมันจะอยู่ตรงเนี้ยอย่างเพลงหวานเนี่ยลูกอย่างตัวอำเภอเนี่ยถ้าเราไม่มีลูกเอื้อนเข้าไปหรือไม่ปิดคำเก็บไปก่อนนะลูกอำเภอกับอำเภอมันใกล้เคียงกันลูกอย่างวันนี้พิซซ่าร้องไปซึ่งจริงๆมันต้องใส่ลูกเอื้อนเข้าไปช่วยมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอเห็นปะลูกแต่ถ้าเป็นพิซซ่าร้องวันนี้พิซซ่าจะร้องว่าอำเภอมันจะเป็นอำเภอแล้วเพลงมันจะยืดมันจะยาวไปหมดเลยลูกส่วนของเพลงมันจะไประนาบเดียวกันหมดนี่คือเทคนิคการร้องลูกทุ่งนะลูกแต่หนูทำได้เพียงแต่ว่าเพลงมันไม่เข้าปากลูกไม่เป็นไรแล้วลูกนะไปแก้ไขกันได้แล้วฝึกได้ไม่อยากให้ทิ้งร้องเพลงแล้วก็เพลงนี่แหละมันจะช่วยครอบครัวหนูได้แล้วก็ช่วยได้ด้วยจริงๆมันคืออีกหนึ่งอาชีพนะลูกพิซซ่าตั้งใจให้ดีนะลูกแล้วก็ขอให้ความกตัญญูที่หนูมีที่หนูนำมาวันนี้เป็นเครื่องนำทางให้พิซซ่าประสบความสำเร็จอย่างที่หนูตั้งใจเอาไว้นะลูกนะพวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะโชคดีครับลูกเชิญพิซซ่าครับสวัสดีลูกพิซซ่าพิซซ่าเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่มีความตั้งใจและมุมานะให้กำลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดรายได้แบ่งเบาภาระของท่านได้รับโอกาสที่ดีให้กำลังใจนะลูกรวมถึงการให้กำลังใจในการร้องเพลงด้วยความรู้สึกเหมือนกันคือเรื่องของหนูที่มีเสียงสวยใช้คำว่าเสียงสวยเติมเสริมต่อได้ลูกนะคะคือวันนี้มันเหมือนกับหนูไม่ได้เข้าใจถึงเพลงคำว่าเขียนติดฝาห้องว่าต้องสู้ไหวเนี่ยหนูร้องยืดไปจนทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะตกลงหนูสู้ไหมเพราะฉะนั้นความแข็งแรงของเพลงเสียงที่สื่อมาเนี่ยมันต้องให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะสู้จริงๆแต่หนูเขียนติดฝาห้องว่าต้องสู้ไหวนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ค่อยๆฝึกไปลูกหนูมีต้นทุนที่ดีคือเสียงสวยแล้วทำยังไงให้ทุกอย่างมันสวยและลงตัวที่สุดให้กำลังใจค่ะเชิญไรอันครับสวัสดีครับผมกับน้องรู้จักกันฮะค่ะเจอกันที่ประกวดก็นั่นเองครับใช่แต่ว่าไม่เจอกันเลยตั้งแต่โควิดมาก็ไม่เจอเลยเจอน้องก็ดีใจน้องเป็นเด็กดีของครอบครัวแล้วก็ยังช่วยคุณพ่อคุณแม่ยังประกวดร้องเพลงอยู่นู่นนั่นอยู่ก็ขอให้น้องสู้ๆนะครับแล้วก็เป็นเด็กดีของครอบครัวอย่างนี้ตลอดไปนะเชิญดีโอครับน้องวิซ่าสวัสดีครับคือน้องอ่ะเก่งฮะเก่งคือชอบคือทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำด้วยมีความสุขและได้เงินเข้าบ้านด้วยก็อยากให้น้องทำต่อไปครับสู้ๆต่อไปนะครับต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์90สมัยของเราน้องแก้มจากสุโขทัยครับแก้มนะครับตอนนี้สะสมเงินไปทั้งสิ้น 1,989,065 บาทสมัยนี้สมัยที่91สู้กันให้เต็มที่นะครับวันนี้ก็ต้องป้องกันแชมป์ให้ได้เพื่อจะทะลุ2ล้านครับมาดูกันขึ้นอยู่กับเพลงครับเพลงมาครับแก้มเพลงไหนร้องไม่ได้ครับหนูกลัวตุ๊กแกค่ะหนูกลัวตุ๊กแกอันนี้ร้องอันนี้เพลงหรือกลัวกลัวพี่ลิงพร้อมยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล่นให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆหยุดค่ะหยุดครับเพลงอะไรเอ่ยเพลงเพลงเพลงกินข้าวกับน้ำพริกอ
าสร้างมาไม่ต้องทาหน้าตาให้มันเหมือนลิเกเขาก็เก๋เลิศลอยคนในกรุงนุ่งยาวสวมรองเท้าสูงจังคงจะพลังสักวันลองไปเดินบ้านฉันแล้วไม่ถึงทันสามวาปกหน้าตาพี่เจอาครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับกับข้าววันนี้อร่อยมากครับถ้าบอกว่าข้าวก็เป็นข้าวสวยที่สวยแบบโคตรสวยเลยครับอยากชวนไปทำอาหารให้กินที่บ้านทุกวันเลยครับพี่กำลังใจให้ครับเดี๋ยวคณะกรรมการติชมเนาะครับผมจะใครเป็นกำลังใจให้เด้อครับค่ะขอบคุณค่ะนี่ครับไม่ใช่นิ้วล็อกนะฮะเป็นนิ้วรักครับเดี๋ยวมันเอาไปแต่งเพลงแน่เลยเชิญพี่เอครับจริงๆแล้วแก้มลูกวันนี้มีแค่2จุดแต่ว่าก่อนโซโล่เท่านั้นเองครับที่มันมีเสียงมันเริ่มสั่นๆได้หน่อยแต่พอมาตอนหลังเขาก็สู้นะสู้สุดตัวตอนแรกที่บอกปัดๆไปเป๋นะแต่พอนั่นเขาก็ฮึดขึ้นมานี่แหละลูกต้องเป็นแบบนี้ยิ่งตอนท้ายๆก็คือยิ่งใส่จริตใหญ่เลยมันก็เลยแบบหักลบกลบหนี้กันไปได้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะเชิญพี่ชาสวัสดีลูกห่วงมากเลยลูกตอนนี้ห่วงเสียงหนูมากนะคะรู้ว่าการใช้เสียงเยอะๆมันช้ำดังนั้นต้องดูแลให้มากๆทุกอย่างหนูดีหมดเลยตอนนี้สิ่งที่มันควบคุมยากคือรู้เลยมันเกิดจากเสียงมันเกิดจากเสียงแน่นอนนะคะเพราะนั้นเวลาที่มันเหมือนกับเราบังคับไม่ได้ก็ถึงบอกว่าเหมือนที่พ่อเอบอกลูกคือหนูสู้ที่ใช้คำว่าสู้ๆจริงๆสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะเชิญอาจารย์แม่ฮะถ้าแข่งขันเรื่องเนื้อเสียงพิซซ่าเอาไปกินถ้าแข่งขันเรื่องเทคนิคความเก่งแก้มเอาไปกินทีนี้เท่ากันเสมอกันแล้วนะเหลือเรื่องรายละเอียดของเพลงนั่นคือสิ่งที่แม่จะตัดสินโชคดีค่ะทั้งคู่ค่ะเอาแล้วล่ะครับวันนี้ทั้งคู่ท้าฝันคนใหม่อย่างพิซซ่าและแชมป์90สมัยอย่างแก้มก็สูสีมีข้อได้เปรียบกันคนละอย่างและใครการที่จะร้องเพลงได้โดนใจกรรมการมากที่สุดไปฟังคำตัดสินพร้อมๆกันเลยครับ1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพิชานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนแรกจากคณะกรรมการนะครับพิชาจะให้ใครพิซซ่าหรือแก้ม1คะแนนแรกครับแก้มค่ะแก้มครับ1ต่อ0แก้มนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพี่สุให้แก้มแก้มจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนที่2นี้จะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่หรือต่อลมหายใจของพิซซ่าถ้าพิซซ่าไม่ได้1คะแนนนี้กลับบ้านครับแก้มค่ะแก้มครับ2ต่อ0นะครับแก้มได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยพี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับน้องแก้มครับแก้มเช่นกันนะครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมพิซซ่าก็สู้ต่อไปนะลูกก็เอาเทคนิคเอาอะไรคำแนะนำของกรรมการนะไปปรับปรุงมันก็อาจจะช่วยเหลือครอบครัวได้นะสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับและหลังจากที่แชมป์สามารถป้องกันบัลลังก์ไว้ได้เขาจะต้องวัดดวงจากตู้เสี่ยงโชคว่าจะได้ร้องเพลงชิงดาวกับศิลปินคนไหนเพื่อชิงดาวมาให้ได้มากที่สุดและดาวที่ได้จะถูกนำมาเสี่ยงโชคลุ้นเงินรางวัลแจ็คพอต 100,000 บาทไปทำความฝันให้เป็นจริงไปเลยครับแต่ตอนนี้ไปลุ้นกันก่อนว่าแก้มจะได้ร้องเพลงชิงดาวกับใครและจะเป็นเพลงอะไรไปลุ้นกันเลยครับไรอันครับเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายลีโอ 100,000 ศิลปินเสริมโชคกลั้นใจเอิ้นขวัญเสี่ยงโชคครับจะเป็นไรอันลีโอหรือศิลปินเสริมโชคครับไรอันครับมาพี่ไรอันThank you.
ุขก็เพราะรักเศร้าก็เพราะรักเจ็บก็ต้องจากได้อยู่ก็ฝืนใจห่างกันแสนไกลโกรธยังฝังใจแต่ไม่รู้ทำไมตอนจบได้รักกันเรื่องราวจบลงโดยดีอยู่ในนี้ย้ายเรื่องเก่าเรื่องจริงจบลงอย่างไรใครจะรู้ก็ขึ้นชื่อว่าความรักความรักในชีวิตจริงไม่มีอะไรแน่นอนใจมันอ่อนแอแพ้ความรักรู้รักในชีวิตจริงมันยิ่งกว่าในนิยายใครจะบอกได้ว่าเราควรหยุดพักหรือไปต่ออย่าท้อถ้าเธอทำดีที่สุดแล้วที่ความรักนั้นจะเป็นของเธอจบลงด้วยดีอยู่ในนี้ย้ายเรื่องเก่าเรื่องจริงจบลงอย่างไรใครจะรู้ก็ขึ้นชื่อว่าความรักความรักในชีวิตจริงไม่มีอะไรแน่นอนใจมันอ่อนแอแพ้ความรักรู้รักในชีวิตจริงมันยิ่งกว่าใครจะบอกได้ว่าเราควรหยุดพักหรือไปต่ออย่าท้อถ้าเธอทำดีที่สุดแล้วที่ความรักนั้นจะเป็นของเธเพลงนี้มันยากยากแต่เพราะมากเพราะมากเวลาซ้อมมีแค่10กว่านาทีเท่านั้นเองคุณผู้ชมแล้วเขาทำกันได้เก่งสุดๆผมไม่รู้จะทำยังไงผมขอให้ทุกคนกล่าวคำว่าเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆครับผมสุดยอดเลยเพลงนี้นะครับผมทำไปได้ทั้งหมด50ดวงไปเสี่ยงโชคกันครับสี่เอ้ยเฮ้ยมาดูสี่พร้อมกันเฮ้ยขอสี่ได้ไหมไม่ได้เลยแม่ถึงแม้ว่าแก้มจะพลาดแจ็คพอต 100,000 บาทก็ไม่เป็นไรครับเพราะวันนี้มีโอกาสสูงมากที่แก้มจะสะสมเงินทะลุ2ล้านบาทขอเพียงแค่หลักหมื่นจับได้เลขหนึ่งเท่านั้นก็จะทะลุ2ล้านทันทีเรามาช่วยลุ้นให้แก้มจับหลักหมื่นได้เลข5นะครับได้โปรดดูพร้อมกันวู้ทุ่งสูงทุ่งสูงถ้าเล่น1ทะลุ2ล้านเยอะๆละละเฮ้ยให้1 1จริงให้แค่นี้เนาะให้แค
แค่นี้จริงๆอ่ะแต่ก็ทะลุไงแต่ก็ทะลุ2ล้านตอนนี้รับไป 11,544 บาทครับมาสมหวังเงินสั่งได้มอบรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง2,609,000 บาทครับและแน่นอนเขาทะลุ2ล้านวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันของแก้มที่มีความสุขเอามากๆเพราะว่าเธอผ่านความยากลำบากในการสะสมเงินให้ทะลุ2ล้านเป็นอย่างมากแล้วทุกๆการแข่งขันแก้มก็ยังจิตใจดีมีเมตตาคอยช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันบริจาคเงินไปมากถึง 465,535 บาทขอให้ผลบุญที่เธอได้ทำมาโดยตลอดส่งผลให้คว้าแชมป์ไปจนถึง200สมัยและเป็นน้องสาวแห่งชาติที่น่ารักไปอีกเรื่อยๆเลยนะครับพรุ่งนี้พบกับบทเพลงแรกในชีวิตของพระเอกลิเกขวัญใจพ่อยกแม่ยกทั่วประเทศแบงค์สอนรามเปรียบตัวข้านี้ดังสอนเมื่อเริ่มยิ่งปากกลางใจผู้ใดก็ตามต้องลงมนตราจนไม่อาจห้ามดวงใจให้ไปจากฉันขอโทษนะครับก็ต้องแบบว่าลองมือได้ไหมมือได้ไหมได้ครับแล้วมันมีอะไรที่หน้ามันต้องหันไปเจอกันมันท่ามันเป็นยังไงโมโหอะไรฮะโมโหอะไรแบงค์กับแบงค์